ปรับวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.2 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนี่หน้าปกเขียวๆอย่างนี้นะครับที่เขียนว่า Access 2นะครับก็คือ Access สำหรับนักเรียนชั้นม.2 นั่นเองนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้าที่22นะครับนะเป็นหน้าตาอย่างนี้ก็มาเข้ารายละเอียดกันเลยนะครับนั่นก็คือ Unit 2AUnit 2A ก็คือหน่วยที่ 2A นะครับนะชื่อเรื่องก็คือ Special Days Days The Mess นะครับก็คือหลายวันนั่นเองนะจะเป็นวันอะไรก็ได้นะครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ได้ทั้งนั้น Special แปลว่าพิเศษนะครับ Special Day ก็คือวันพิเศษวันพิเศษนะครับมีอะไรบ้างก็มาดูหัวข้อที่1เขาบอกว่า Look at the picture ให้ดูในรูปภาพก็คือรูปภาพที่1กับรูปภาพที่2นี่นะครับlook at the picture which shows ว่าภาพไหนได้โชว์คือได้บอกบ่งบอกอะไรบ้างนะครับใน4วลีต่อไปนี้นะครับคือวลีแรกนะครับคือ people wearing costume people wearing costume นะครับเมื่อกี้แปลไปแล้วก็คือผู้คนนะครับได้สวมใส่เสื้อผ้านะครับตามวัฒนธรรมประเพณีของชาตินั้นpeople carving นะครับ sculpture from snow ก็ผู้คนกำลังแกะสลักประติมากรรมนะครับ sculpture from snow จากหิมะ people making a human tower นะครับ tower แปลว่าตึก human แปลว่ามนุษย์ตึกมนุษย์ก็หมายความว่าต่อตัวขึ้นไปอย่างนี้นะครับนะก็เรียกว่า human towerpeople climbing on top of each other ก็เหมือนกันนะครับ climbing แปลว่าปีนขึ้นไปนะครับ on top of each other ปีนขึ้นไปบนสุดยอดของแต่ละคนก็หมายความว่าขึ้นไปเหยียบบ่าของแต่ละคนของขึ้นไปเหยียบบ่าคนอื่นนะครับเพื่อต่อตัวขึ้นไปเป็น human tower นะครับเรียกว่า climbing on top of each other on แปลบน top แปลว่ายอดสุดนะครับ of ของ each other แปลว่าแต่ละบุคคลนะครับผมนี่คือคำแปลนะครับนะนี่คือคำแปลให้ดูที่รูปภาพว่าภาพไหนแสดงถึงอะไรนะครับประโยคแรกนะครับก็นี่นะครับผู้คนสวมเสื้อผ้านะครับประโยคที่2ที่3ที่4แล้วก็เขาถามว่านะครับ which shows ภาพไหนแสดงถึงอะไรนะครับนะเราก็มาเขียนให้เป็นอย่างนี้นะครับก็ตอบว่านะครับนะให้นักเรียนดูภาพอีกทีนะครับภาพที่1มีหิมะเยอะอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะสลักหิมะอยู่ภาพที่2ก็ทำ making human tower นะครับคือต่อตัวมนุษย์ขึ้นไปให้เป็นตึกนะครับนะใกล้ๆสูงขึ้นไปเหมือนตึกก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า picture 1นะครับภาพที่1นั้น shows นะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึง people carving sculptures from snow นะครับก็คือผู้คนกำลังทำประติมากรรมนะครับจากหิมะนั่นเองส่วน Picture 2ภาพที่2นะครับโชว์แสดงให้เห็นถึง People wearing costume ผู้คนนะครับก็สวมใส่ชุดตามวัฒนธรรมประเพณีของเขานะครับนะแล้วก็ People making a human tower ผู้คนก็ทำตึกนะครับมนุษย์ก็คือก่อตัวขึ้นไปให้สูงนะครับนะเหมือนกับตึกand people climbing on top of each other แล้วก็กำลังปีนขึ้นไปเหยียบบนไหล่ของแต่ละคนนะครับเพื่อต่อตัวให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็นำประโยคทั้ง4ประโยคนี้นะครับนะมาตอบนั่นเองนะครับภาพที่1ก็ประโยคเดียวนะครับนะอีก3ประโยคก็มาตอบในภาพที่2โอเคครับไปต่อครับอันนี้นะครับเป็นจดหมายเลยนะครับนะของเอมม่าที่เขียนถึงเจนนะครับแล้วก็ของบิลนะครับชื่อบิลเขียนถึงซูซี่นะครับเรามาแปลกันแล้วก็จะมาตอบคำถามในข้อที่2นี้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะครับโอเควันที่18นะครับเดือนมาร์ชก็คือเดือนมีนาคมนะครับเฮ้เจนนะครับเฮ้เจนนะครับก็เฮ้นะครับนะก็เป็นการทักทายนะครับนะคำแปลอยู่นี่greeting from นะครับ greeting นะครับแปลว่าการทักทายการทักทายจาก
วาเลนเซียก็คือเมืองวาเลนเซียนะครับ It is a bit cold today นะครับก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้อากาศค่อนข้างหนาว But it isn't raining แต่ว่าฝนไม่ตกนะครับนี่คำแปลนะครับนะที่คุณครูแปลให้ We are saying at my friend's house พวกเรานะครับ are saying นะครับเป็น present continuous tense กำลังอยู่อาศัยอยู่ at ที่ my friend's house ที่บ้านของเพื่อนนะครับ It is very beautiful here มันเป็นสถานที่สวยงามมาก here ที่นี่ because เพราะว่า it is a festa timeมันเป็นเวลาแห่งเทศกาลกินเจนะครับนะFiesta Times เนี่ยนะครับขอขอบใจนะครับนะคุณวิทวัฒน์นะครับสุขใสนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผม We are watching a street parade พวกเรานะครับกำลังชมนะครับการเดินพาเหรดก็คือขบวนแห่บนถนนอยู่ now ตอนนี้นะครับ people ผู้คน are wearing นะครับกำลังสวมใส่ชุดcostume ก็คือชุดเสื้อผ้าตามแต่วัฒนธรรมประเพณีของชาติต่างๆนะครับคือชุดประจำชาตินั่นเองชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาตินะครับนะหมายความว่าอย่างนั้น and they are dancing in the street และเขาก็กำลังเต้นรำกันบนถนนนะครับหรือว่าในถนนก็ได้นะครับนะคำว่า in เนี่ยก็แปลว่าในก็ได้แปลว่าบนก็ได้นะครับ there is a human shower competition there is แปลว่ามีนะครับ a human shower ก็คือการต่อตัวให้สูงขึ้นคล้ายกับต่อเป็นตึกนะครับนะสูงขึ้นก็เรียกว่าตึกมนุษย์นะครับภาษาอังกฤษ human tower competition ก็คือมีการแข่งขันการต่อตัวกันนะครับว่าใครต่อตัวได้สูงที่สุด two ด้วยเหมือนกัน people are climbing นะครับการต่อตัวนั้นผู้คนก็จะปีนขึ้นไป on top of each other ก็คือขึ้นไปเหยียบไหล่บนสุดนะครับของแต่ละคน to make เพื่อที่จะทำ the highest tower ก็คือทำเป็นตึกสูงนะครับก็คือต่อตัวให้สูงที่สุดนะครับ highest to win เพื่อที่จะได้รับชัยชนะ it is very exciting มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหลือเกินนะครับเขาก็เล่าให้ฟังนั่นก็คือเอมม่านะครับเขียนไปเล่าให้เจนฟังแล้วก็ลงท้ายจดหมายด้วย see you soon แล้วเจอกันในไม่ช้านี้นะจากเอมม่านะครับนี่คือคำแปลไปดูอีเมลหรือว่าจดหมายฉบับที่2นะครับเป็นการเขียนของบิลนะครับเขียนถึงซูซี่ลงวันที่นะ second นะครับ of February ก็คือวันที่2กุมภาพันธ์ Hi ซูซี่นะครับสวัสดีซูซี่นะครับนี่คือคำแปลนะ greeting from นะครับ greeting from ก็คือเป็นการทักทายมาจากนะครับ the world snow capital world snow capital ก็คือเมืองใหญ่หรือว่าเมืองหลวงที่เป็นเมืองแห่งหิมะเป็นเมืองที่มีหิมะเยอะที่สุดในโลกนะครับทักทายจากเมืองหลวงที่มีหิมะมากที่สุดในโลกนะครับต้องแปลว่างั้นนะครับเมืองหลวงที่มีนะครับหิมะมากที่สุดของโลกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับนะแปลให้เข้าใจง่ายกว่านั้นทักทายจากเมืองหลวงที่มีมะมากที่สุดของโลกนะครับชื่อว่าเมืองคิวเบกนะครับผม It is very cold มันหนาวมากๆนะครับเพราะมีมะเนี่ยหนาวแน่นอน And it is snowing แล้วก็It is snowing in present continuous tense นะครับกำลังหิมะกำลังตกเลยนะครับ today วันนี้ but แต่ว่า I am having a wonderful time แต่ฉันก็นะครับถึงหิมะจะตกหนักก็กำลังมีเวลาที่วิเศษสุดนะครับ wonderful time ก็คือเวลาที่วิเศษสุดเวลาที่ตื่นเต้นอะไรทำนองนั้นนะครับ It is the Quebecมันนะครับคือเมืองคิวเบก Winter Carnival มันเป็นคิวเบก Winter Carnival Carnival ก็คืองานรื่นเริงนะครับ Carnival แปลว่างานรื่นเริง Winter ในฤดูหนาวของเมืองคิวเบกนั่นเอง So ดังนั้น Everyone excited
ทุกๆคนก็ everyone is นะครับตรงนี้ everyone ขีดอย่างนี้ก็คือ is นะครับนะเพราะ excited เป็นคำadjective นะครับเป็นคำคุณศัพท์ก็ต้องคู่กับ verb to be นะครับตรงนี้คือ is ทุกๆคนนั้นตื่นเต้นมากๆ my aunt นะครับคุณน้าหรือคุณป้าของฉันนั้น is showing me aroundis showing me around ก็คือคุณป้ากำลังแนะนำนะครับกำลังทำหน้าที่เป็นไกด์นะครับเดินแนะนำฉันไปรอบๆนะครับเพราะคุณป้าหรือคุณน้าเนี่ยเป็นเจ้าของสถานที่ว่างั้นเถอะ some people นะครับผู้คนบางคนนั้น are carving กำลังแกะสลักนะครับ carving sculpture ก็คือประติมากรรม from snow จากหิมะ others ในที่นี้คือ other people นะครับคนอื่นๆนั้น are ice skatingกำลังเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะครับ I can't wait to watch the nice parade ฉันไม่สามารถรอคอยนะครับที่จะชมพาเหรดในตอนกลางคืนได้นะครับก็เขียนมาให้เพื่อนทราบนะครับแล้วก็ลงท้ายว่าเช็คแคร์ก็คือดูแลจะใส่ตัวเองนะจากบิลโอเคนะครับจดหมาย2ฉบับนี้หรืออีเมล2ฉบับนี้เรามาตอบคำถามกันนะครับก็บอกว่าให้ฟังแล้วก็อ่านโปสการ์ดทั้งสองนะครับแล้วก็ให้ตอบว่าโปสการ์ดไหนนะครับคู่กับภาพไหนคำตอบก็คือนะครับภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งก็คือภาพนี้นะครับภาพที่หนึ่งคู่กับโปสการ์ดที่สองนะครับคือโปสการ์ด B นะครับนั่นก็คือโปสการ์ด B นั้น are from นะครับเขาบอกว่ามาจากไหน are from Quebec City นะครับมาจากเมืองQuebecแล้วก็ picture 2นะครับคือภาพที่สองภาพที่สองคือภาพนี้นะครับก็คู่กับโปสการ์ด A โปสการ์ด A ก็คือโปสการ์ดนี้นะครับนะ A ซึ่งเอมม่านะครับเขียนถึงเจนนะครับก็มาจากเมืองวาเลนเซียซิตี้มาจากเมืองวาเลนเซียโอเคนะครับไปข้อที่3ต่อข้อที่3เขาบอกว่าให้ read again ให้อ่านอีกครั้งหนึ่ง and answer แล้วก็ตอบ the question คำถาม explain ให้อธิบาย the words in bold คำศัพท์ที่เป็นตัวหนานะครับนี่คือคำสั่งของข้อที่3ข้อ1นะครับ What is the weather like in Quebec แล้วก็ Valencia ก็เลยแปลว่าสภาพอากาศในเมืองQuebecนะครับแล้วก็เมืองValenciaนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อที่2 What are the people in Quebec celebrating นะครับผู้คนนะครับในเมืองQuebecกำลังเฉลิมฉลองเกี่ยวกับอะไรนะครับนี่คือคำแปลนะครับข้อที่3 Who is staying with a friend ใครนะครับกำลังอาศัยอยู่กับเพื่อนๆนะครับกับเพื่อนนะครับไม่ใช่กับเพื่อนๆกับเพื่อน1คนนะ a friend Who is visiting relatives ใครนะครับกำลังไปเยี่ยม relatives ก็คือญาติญาตินะครับใครกำลังไปเยี่ยมญาติ Who is Quebec why is Quebec called ทำไมนะครับเมืองQuebecถึงถูกเรียกว่าThe World Snow Capital ก็คือเมืองที่มีหิมะที่เต็มไปด้วยหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำไมได้ฉายาอย่างนั้นข้อที่6 Why is it beautiful in Valencia ทำไมนะครับเมืองวาเลนเซียถึงเป็นเมืองที่สวยงามเราก็มาตอบกันเลยนะครับข้อแรกนะครับตอบว่า The weather in Quebec is very cold and snowyสภาพอากาศในเมืองคิวเบกนั้นนะครับหนาวและก็มีมาเยอะส่วนคำถามที่2ในข้อ1นะครับ The weather in Valencia สภาพอากาศในเมืองวาเลนเซียนั้น is a bit cold หนาวเล็กน้อยนะครับ but dry และก็รู้สึกแห้งๆนะครับนะข้อที่2นะครับตอบว่า The people in Quebec are celebrating their winter carnivalsก็คือผู้คนนะครับในเมืองควิเบกนั้นกำลังเฉลิมฉลองงานรื่นเริงนะครับในฤดูหนาวของพวกเขานะครับข้อที่3ตอบว่า Emma is staying with her friends Emma นะครับกำลังพักอาศัยอยู่กับเพื่อนๆนะครับหรือว่ากำลังสนุกสนานอยู่กับเพื่อนๆนะครับส่วนข้อที่4 Bill is visiting relatives นะครับ Bill นะครับเป็นคนที่ไปเยี่ยมญาติๆอยู่นะครับส่วนข้อที่5ตอบว่า It snows a lot there ที่นั่นนะครับมีหิมะเยอะนะครับข้อที่5ข้อที่5ที่นั่นก็คือที่ไหนครับเมืองคิวเบกนั่นเองนะครับทำไมถึงตอบว่าเป็นเมืองหลวงแห่งหิมะของโลก
ก็คือมีหิมะเยอะนะครับนะ It snows a lot there มีหิมะตกเยอะที่นั่นข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับ It is a festival time ก็คือเป็นเทศกาลกินเจนั่นเองนะครับ And people ผู้คน are wearing costume ก็จะสวมชุดนะครับตามวัฒนธรรมประเพณีเสื้อผ้าของแต่ละประเทศ And dancing in street แล้วก็เต้นรำกันบนถนนนั่นเองนะครับนี่คือคำแปลและก็คำตอบโอเคครับเรามาเรียนคำศัพท์ตัวหนากันนะครับนะให้อธิบายคำศัพท์ตัวหนาในเรื่องนี้นะครับนะก็มีคำแรกคือคำว่า greeting greeting นะครับแปลว่าการทักทายนะคำแปลคุณครูจะแปลให้ด้านล่างนี้แล้วก็เขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า used to say hello used to นะครับเป็น plural verb นะครับเป็น modal verb ทันทีครับเป็น modal verb นะครับนะแปลว่าเคย say hello เคยพูดคำว่าสวัสดีก็คือการทักทายนั่นเองศัพท์ที่2นะครับเดี๋ยวคุณครูพยายามทำคำศัพท์ให้ใหญ่นะครับนะจะได้เห็นชัดเจนให้เห็นใหญ่ๆเลย staying at นะครับก็คือการพักอยู่ที่นะครับพักอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง to remain แปลว่ายังคงอยู่นะครับนะ in a place ในสถานที่For a particular amount of time A particular แปลว่าเฉพาะเจาะจงลงไป Amount of time ก็คือจำนวนเวลานะครับจำนวนเวลาระยะระบุลงไปนะครับนะว่าพักอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งเป็นต้น Festa time นะครับ Festa time ก็คือเทศกาลกินเจนะครับเป็นเทศกาลในประเทศสเปนนะครับนะคือ religious holiday นะครับเป็นวันหยุดตามประเพณีนะครับนะ religious holiday เป็นวันหยุดตามวัดตามประเพณีนะครับนะของประเทศสเปนนั่นเองก็มีประเพณีก็มีการเต้นรำนะครับนะ with dancing แล้วก็มีดนตรีนะครับแน่นอนนะครับเต้นรำถ้าไม่มีดนตรีก็ไม่สนุกนะครับclimbing นะครับก็คือการปีนการปีนคืออะไรครับการปีนก็คือ to go up นะครับก็คือปีนขึ้นไปสู่ที่สูง using hands and feet ด้วยการใช้มือทั้งสองข้างแล้วก็ใช้เท้านะครับ on top of นะครับ on top of แปลว่าอยู่บนสุดนะครับอยู่บนยอดสุดอยู่บนยอดสุดก็คือ the highest or the uppermost part แปลว่าส่วนนะครับ uppermost ก็คือส่วนที่สูงที่สุดนะครับ highest ก็แปลว่าส่วนที่สูงที่สุด each other นะครับ each แปลว่าแต่ละบุคคลนะครับก็คือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับแปลว่าซึ่งกันและกัน each other หรือ one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันนะครับ highest หรือว่า tallest นะครับก็คือส่วนที่สูงที่สุดนะครับนะแปลเหมือนกัน tower นะครับแปลว่าตึกในที่นี้ก็คืออัชชอนะครับทำให้สูงขึ้นนะครับต่อตัวให้สูงขึ้นหรือ narrow structure ก็คือโครงสร้างที่แคบๆนะครับแต่ว่ามีสูงมีความสูงแคบๆแล้วสูงก็คือ tower นั่นเอง win นะครับแปลว่าชนะแต่อธิบายก็คือ to be the best or most successful เป็นนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุดหรือประสบความสำเร็จมากที่สุดในการแข่งขันนะครับหรือในเกมต่างๆก็เรียกว่าผู้ชนะนั่นเอง See you soon นะครับแปลว่าเจอกันในไม่ช้านะครับแปลสั้นๆนะอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือ used to say used to นะครับเมื่อกี้แปลว่าเคย say goodbye ก็คือเคยพูดคำว่าลาก่อน to SB ในที่นี้ก็คือย่อมาจาก somebody นะครับเคยพูดคำว่าลาก่อนกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับนะ somebody บางคนYou will see in a short while แล้วก็คุณก็จะได้เจอกันในเวลาที่ในช่วงขณะหนึ่งสั้นๆนะครับ Capital นะครับแปลว่าเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่นะครับก็คือ a place that is a center เป็นสถานที่ซึ่งนะครับ that แปลว่าซึ่ง a center เป็นศูนย์กลางของ an industry ของอุตสาหกรรมต่างๆของ business ของธุรกิจหรือ other activities หรือกิจกรรมอย่างอื่นนะครับ excited นะครับแปลว่าตื่นเต้นก็คือ happy นะครับมีความสุข interested มีความสนใจน่าสนใจนะครับ and stir emotionally stir emotionally ก็คือเป็นที่กวนอารมณ์นะครับนะ
กวนอารมณ์ก็คือทำให้อารมณ์นั้นตื่นเต้นนั่นเอง showing somebody around นะครับ showing ก็คือการแสดงนะครับให้ SB ก็คือ somebody around แสดงให้บางคนทราบนั่นเองนะครับนะแสดงให้บางคนทราบนี่นะครับคำแปลนะTo go around ก็คือไปเดินไปรอบๆนะครับณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งกับ somebody นะครับกับบางใครบางคน when they first arrive เมื่อพวกเขานะครับมาถึงเป็นครั้งแรกนะครับก็มาชมเป็นครั้งแรกเราก็ทำหน้าที่เป็นไกด์นั่นเองนะครับนะ showing somebody around ก็คือแนะนำเพื่อที่จะ show them นะครับเพื่อบอกพวกเขา what is interesting etc ว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นต้นนะครับ etcCan't wait นะครับแปลว่าไม่สามารถคอยได้นะครับไม่สามารถคอยได้ก็คือ emphasize ก็คือเน้นย้ำนะครับ somebody ใครบางคน is very excited ที่นะครับตื่นเต้น about เกี่ยวกับ STH นะครับย่อมาจาก something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นการเน้นย้ำบางคนเกี่ยวกับความตื่นเต้นในบางสิ่งบางอย่าง and is eager นะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ปรารถนานะครับให้ eager นะแปลว่าปรารถนานะครับนะปรารถนาให้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือปรารถนาให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนะครับก็เลยไม่สามารถคอยได้นั่นเองนะครับอยากให้ตื่นเต้นอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆว่างั้นเถอะนะครับนะtake care นะครับแปลว่าดูแลใจใส่นะครับแปลว่าดูแลตัวเองเป็นคำทักทายในก่อนจากนะครับดูแลตัวเองด้วยนะก็คือ use ใช้ when เมื่อ saying goodbye เมื่อเราจะบอกลาก่อนกับใครบางคนนะครับ to family ต่อครอบครัวหรือต่อเพื่อนๆ นั่นเองโอเคครับเป็นว่าหน้าที่22ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณครูพี่นันก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับนะที่ให้ความสนใจเข้ามาติดตามชมคลิปของครูพี่นันนะครับทั้งใน Facebook Fanpage นะครับที่ชื่อว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีที่คุณครูกำลังไลฟ์สดอยู่นี้นะครับแล้วก็ในช่องครูนันชาแนลใน YouTube นะครับนะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเห็นว่าคุณครูสอนมีสาระนะครับช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะขอขอบคุณอย่างยิ่งและไปต่อกันหน้าที่23ต่อนะครับ